ราชายุทธจักรเก่าเล้งนนพรัตน์บทที่14ผิดความคาดหมายในยามนั้นจูฉิกฉิกทันพลิกกายลุกขึ้นฝ่ามือทั้งสองสะบัดโดยพร้อมเพรียงปฏิกิริยารวดเร็วว่องไวหนึ่งจู่โจมจุดโกยแจหวกบนไหล่ของเฮงเลี้ยงหวยอีกหนึ่งทำร้ายจุดเฮี้ยงกี่หวกบริเวณทรวงอกเฮงเลี้ยงหวยคล้ายดั่งสันนิษฐานคาดเดาได้แต่แรกเรือนร่างหมุนคว้างละลิ้วหลบเลี่ยงรอดพ้นอย่างง่ายดายสิมหลังหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยสะอึกกายเข้ามาตะปบคว้าข้อมือของจูฉิกฉิกส่งเสียงหนักๆว่าจูฉิกฉิกท่านคลุ้มคลั่งแล้วเหตุใดจึงลงมือต่อเฮงกงจื้อจูฉิกฉิกรู้สึกข้อมือทั้งสองข้างคล้ายดังถูกห่วงเหล็กบีบรัดไว้แม้ดิ้นรนก็มิอาจดิ้นหลุดจึงกระวนกระวายจนใบหน้าแดงฉานร้องว่าปล่อยมือท่านเป็นสุกรโง่เขลารีบปล่อยให้ข้าพเจ้าปลิดชีวิตอสูรร้ายผู้นี้เหงเหลียงหวยหัวร่อพลางกล่าวว่าทุกท่านโปรดดูเราสูญเสียกำลังอย่างยากเย็นช่วยเหลือดรุณีนางนี้นางกลับมีเจตนาสังหารเรานี่หมายความว่ากะไรสิมหลังรีบกล่าวว่านี่เกรงว่านางมีสติไม่แจ่มใสดังนั้นจูฉิกฉิกขยี้เท้าร้องว่าท่านเข้าใจอันใดสติสัมปชัญญะของข้าพเจ้ายังแจ่มใสกว่าท่านมากนักเหงเหลียงหวยเมื่อครู่นี้ใช้มีดสั้นกรีดปาดท่านทั้งจู่โจมด้วยพลังฝ่ามือแต่ท่านยังเลอะเลือนมิเข้าใจหาล่วงรู้ไม่ว่ามันเป็นอสูรร้ายหฤโหดเหงเหลียงหวยสั่นศีรษะกล่าวว่าดรุณีนางนี้ใส่คล้ายป้ายผิดเราเกินไปแล้วขณะนี้นางคงมีจิตใจวุ่นวายยังคงปล่อยให้นางพักผ่อนอย่างสงบสักครู่เถอะจูฉิกฉิกพบว่าบุคคลอื่นไม่เข้าใจตัวเองจึงทั้งขุ่นเคืองทั้งขมขื่นหยาดน้ำตาไหลรินพรั่งพรูแต่ยังเปล่งเสียงรำพันว่าซิมหลังขอท่านรับฟังวาจาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบอกเล่าเหตุการณ์ที่พลัดพรากจากท่านล้วนเผชิญกับสภาพการอันน่าตื่นเต้นสยองขวัญทั้งสิ้นจากนั้นนางบอกเล่าเรื่องราวที่เผชิญกับพวกผู้คุมเมฆขาวรับต้อนนักสู้ผู้มีฝีมืออาทิหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยอุ๋ยบูและพวกนางซุกซ่อนอยู่ใต้รถติดตามไปถึงสถานที่อันเร้นลับแห่งนั้นจนถูกสตรีงามชุดชาววังกล้ากุมเป็นเฉลยให้ทราบโดยละเอียดสิมหลังรับฟังอย่างตะลึงลานถึงกับเงียบงันไร้วาจาเหงเหลียงหวยพลันแค่นหัวร่อกล่าวว่านิทานอันน่าตื่นเต้นร้าวใจนักสิมเฮียเชื่อถือแล้วเรื่องนี้หากแม้นเป็นความจริงเราไหนเลยยินยอมปล่อยปละละเว้นนางช่วยเหลือจนฟื้นคืนโฉมหน้าดังเดิมเล่าจูฉิกฉิกร้องสวนว่ามันมิสังหารข้าพเจ้าไปสาเหตุเนื่องจากนางยังเป็นดรุณีบริสุทธิ์เกี่ยวกับเล่ห์ในเรื่องนี้ยากยิ่งจะเอื้อนเอ่ยออกจากปากแต่ถูกสายตาจากทุกผู้คนคำแม่นมองจำต้องขบกรามกรอดกล่าวว่าเนื่องเพราะผู้แซ่เหงรักใคร่ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าหาได้ชอบพอมันไม่ใบหน้าทุกผู้คนพลันแปรเปลี่ยนไปในยามกระทันหันล้วนนิ่งเงียบงันมีแต่เหงเหลียงหวยเปล่งเสียงหัวร่อพลางกล่าวว่าจูโกเนี้ยท่านไม่ต้องใช้วาจาใส่ใครหากมีเรื่องเช่นนั้นจริงๆจงแสดงประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันจึงนับว่าจัดการกับเราได้จูฉิกฉิกฉุกใจได้คิดกล่าวว่าตกลงข้าพเจ้านำพวกท่านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อเปิดเผยตีแผ่พฤติการอันโฉดชั่วอำมหิตของผู้แซ่เหงและครอบครัวพิสูจน์กันถึงขั้นแตกหักเลยสิมหลังถอนหายใจเบาๆกล่าวว่าข้าพเจ้าคาดว่านี้คงเป็นเรื่องเหลวไหลไร้ความจริงแต่เพื่อให้นางเลิกล้มความตั้งใจจำต้องปล่อยให้นางกระทำเช่นนี้เพียงมิทราบว่าเหงเฮียยินยอมร่วมทางไปหรือไม่เหงเหลียงหวยมีสีหน้าเป็นปกติปราศจากความประหวั่นพรั่นพรึงแม้แต่น้อยหัวร่อพลางกล่าวว่าซิมเฮียแม้มิเชื้อเชิญเราก็ต้องติดตามไปเพื่อพิสูจน์ว่าหลังจากที่จูโกเนี้ยปราศจากหลักฐานอ้างอิงแล้วนางยังมีวาจาว่ากล่าวอันใดยามนี้สุริยันแผดจ้ากลางท้องฟ้าตัวเมืองลกเอียงเจริญรุ่งเรืองตามถนนหนทางมีผู้คนสัญจรขวักไขว่ขบวนของซิมหลังจูฉิกฉิกพอปรากฏอยู่กลางถนนหลวงย่อมเป็นที่สะดุดตาอย่างยิ่งยวดแต่ทว่าผู้อารีแห่งตรงง้วนอ่าวเอียงหัวมีเกียรติภูมิอยู่ในลกเอียงมิน้อย
เมื่อมีมันร่วมทางด้วยไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าเหลือบแหลกจูฉิกฉิกสาวเท้าก้าวนำหน้าแต่เนื่องจากไม่ช่ำชองในถนนหนทางจึงเดินเหินอย่างวุ่นวายสิมหลังกับหิมเงียวยีติดตามอยู่ทางซ้ายขวาจากนั้นเป็นเฮงเหลียงหวยกระทั่งแปะป่วยป่วยก็ร่วมขบวนมาด้วยนางยังคงก้มศีรษะอย่างชวนเวทนารั้งท้ายด้วยกิมบอหม้อขณะนี้ทั้งหมดรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนใหญ่สายหนึ่งจูฉิกฉิกเริ่มรู้สึกว่าร้านรวงสองฝากข้างคุ้นตายิ่งนักจึงบังเกิดความปิติหลิ่งโลดทุ่มเทฝีเท้าวิ่งตะบึงพอเงยหน้าขึ้นก็แลเห็นป้ายร้านที่มีชื่อว่าเฮงเซียมกี่ป้ายยี่ห้อพื้นดำอักษรทองมีหนำซ้ำสองฝากข้างยังมีวลีกำกับว่าเกรงว่าการค้ารุ่งเรืองเกินไปมุ่งหวังแขกเรืออย่าได้มาพอกวาดสายตามองเข้าไปภายในมีโต๊ะบัญชีตัวยาวบนผนังแขวนตราชูสองอันมีผู้รับใช้หนึ่งหน้าฝีดาษหนึ่งปากแหว่งเล็กน้อยประจำอยู่สองคนสภาพทุกประการล้วนเฉกเช่นกับเมื่อการก่อนทั้งสิ้นจูฉิกฉิกอดมิได้ต้องร้องโพลงว่าสถานที่นี้เองสิมหลังขมวดคิ้วกล่าวว่าร้านค้าโรงแห่งนี้หรือจูฉิกฉิกรับรองอย่างแข็งขันเหงเหลียงหวยหัวร่อพลางกล่าวว่าร้านโรงศพนี้เราเป็นผู้ดูแลกิจการจูโกเนียในครอบครัวหากมีผู้ใดตกตายไปต้องการโรงศพยินดีมอบให้เป็นอภินันทนาการจูฉิกฉิกเสแสร้งเป็นไม่ได้ยินบุกตรงเข้าไปก่อนบรรดาผู้รับใช้คิดจะขัดขวางแต่พอแลเห็นเฮงเลี่ยงหวยร่วมทางมารีบน้อมกายคารวะกล่าวว่าเสี่ยวเอี้ยเจ้านายน้อยมาแล้วเฮงเลี่ยงหวยพลันแค่นเสียงเบาๆนำพาซิมหลังและพวกติดตามเข้าไปจนถึงหลังร้านเห็นทั่วทั้งสี่ด้านกองสุมด้วยโลงไม้ชนิดต่างๆบุรุษชะกันร่างกำยำเป็นจำนวนมากกำลังทำงานอยู่พอพบเห็นเฮงเหลียงหวยต่างผุดลุกขึ้นแสดงความคารวะตามพื้นดินแม้มีเปลือกไม้ตะปูเหล็กเกลื่อนกลาดแต่จูฉิกฉิกเพียงสังเกตอยู่ชั่วครู่ก็พบว่าทางซ้ายมือมีแผ่นศิลาก้อนหนึ่งที่ปรากฏลักษณะถูกเคลื่อนย้ายตลอดเวลานางลองคำนวณอาณาเขตดูจึงแน่ใจว่าแผ่นศิลานี้คือตำแหน่งที่นางหลบหนีออกมานั่นเองดังนั้นมุมปากปรากฏรอยยิ้มอันเบิกบานขึ้นสาวเท้ามาถึงตำแหน่งนั้นทันทีพลางคำเม่นมองเหงเหลียงหวยกล่าวว่าท่านยังมีวาจาอันใดอีกเป็นอย่างไรท่านยังคิดแซงเป็นเสื่องซึมโง่งมอีกใต้แผ่นศิลานี้คือปากทางเข้าสู่ทางลับใต้ดินซึ่งข้าพเจ้าเมื่อการก่อนใช้หลบหนีออกมาเหงเหลียงหวยแทนที่จะตื่นตระหนกกับเปล่งเสียงหัวร่อดังสนั่นหวั่นไหวกล่าวว่าอย่างนั้นโกเนียใหญ่มิลองยกแผ่นศิลาออกมาจูฉิกฉิกขั้นเสียงหนักๆสอกหาพลั่วเหล็กจากภายในร้านเสือกเข้าไปในรอยแตกของแผ่นศิลาบนพื้นแล้วค่อยงัดแงะดันขึ้นมาอย่างแช่มช้าประกายสายตาของบุคคลทั้งหมดพากันจับจ้องมองไปโดยมิเบือนเบนได้ยินจูฉิกฉิกตะหวาดเบาๆแผ่นศิลานั้นได้เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมแล้วพริบตานั้นทุกผู้คนต่างหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงจูฉิกฉิกอุทานอย่างตื่นตระหนกถอยกรูดกรูดไปด้านหลังตลอดเวลาใต้พื้นดินนั้นเป็นดินร่วนมีกลิ่นอับชื้นไหนเลยปรากฏทางลับใต้ดินเหงเหลียงหวยเปล่งเสียงหัวร่อดังกึกก้องกระแสเสียงเต็มไปด้วยความลำพองผยองยิ่งสิมหลังขมวดคิ้วเหลียวมองดูจูฉิกฉิกหิมเหนียวยีเอาเอียงหัวได้แต่สั่นศีรษะถอนหายใจกิมบอหม้อยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่ป่วยป่วยถึงกับหลั่งน้ำตาอย่างเห็นใจจูฉิกฉิกงงงันไปครู่ใหญ่พลันคลายดั่งคลุ้มข้างฟั่นเฟือนไปจัดการงัดแงะแผ่นศิลาทั่วทั้งสี่ด้านขึ้นทุกผู้คนเพียงจับจ้องนางอย่างเยือกเย็นหาได้ขัดขวางไม่นางแทบจะงัดแงะแผ่นศิลาทั่วทั้งห้องขึ้นมาแต่ใต้แผ่นศิลาเป็นพื้นดินตามสถานที่ธรรมดาไม่มีร่องรอยว่าก่อสร้างทางลับอยู่เหงเหลียงหวยแค่นหัวร่อพลางกล่าวว่าร้านค้าโรงในตัวเมืองลกเอียงของเรามีแห่งนี้เพียงร้านเดียวปราศจากสาขาแห่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ยังมีวาจาอื่นได้หรือไม่จูฉิกฉิกกระแทกกายลงบนพื้นดินใบหน้าเสื่องซึมเลื่อนลอยนางคาดมิถึงว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้หรือว่าคราครั้งกระโน้นเป็นมายาภาพหลอนตานางเชื่อมั่นว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด
ย่างนั้นเป็นเพราะเหตุใดสิมหลังเบือนหน้ามาทางเหงเหลียงหวยกล่าวอย่างลุแก่โทษว่าข้าพเจ้านอกจากกล่าวคำขออภัยแล้วมิทราบว่าจะเอื้อนเอ่ยอย่างไรเพียงแต่มุ่งหวังเหงเฮียอย่าได้ใส่ใจคำนึงถึงเรื่องนี้ต่อไปเหงเหลียงหวยหัวร่อพลางกล่าวว่าสิมเฮียเมื่อกล่าวเช่นนี้แม้ห้องหับของเราจะถูกพังทลายก็หาเป็นไรไม่เอาเอียงหัวพลันกล่าวขึ้นว่าพวกเรากลับกันเถอะเราจะจัดสุราอาหารเลี้ยงดูท่านเองภายในห้องโถงของผู้อารีแห่งตรงง้วนเอาเอียงหัวโต๊ะสุราอาหารถูกจัดขึ้นอีกทั้งหมดดื่มกินตามปกติมีแต่จูฉิกฉิกที่กลับกลายเป็นบุคคลเสื่องซึมเศร้าเหตุการณ์ที่ผ่านมานอกเหนือความคาดหมายของนางอย่างแท้จริงการล้มเหลวคราครั้งนี้สร้างความกระทบกระเทือนใจให้กับนางอย่างใหญ่หลวงเฝ้าคำนึงสาเหตุความในจนเคร่งเครียดยามนั้นสิมหลังพลันผุดลุกขึ้นส่งเสียงดังกังวานว่าข้าพเจ้าขณะนี้พลันนึกถึงปัญหาประการหนึ่งเอาเอียงหัวร้องโพล่งว่าปัญหาเรื่องใดระหว่างข้าพเจ้าท่านหิมเฮียเฮงเฮียทั้งสี่นี้หากคิดประลองความยอดเยี่ยมในเชิงสุรามิทราบว่าผู้ใดล้มฟุบไปก่อนเฮงเหลียงหวยหัวร่อฮาฮากล่าวว่าปัญหานี้สามารถทราบคำตอบอย่างง่ายได้ขอเพียงเอาเอียงเฮียสละสุราเลิศรสที่กักตุนไว้จากนั้นพวกเรามาแข่งขันประลองความสามารถกันเอาเอียงหัวรีบร้องสั่งสุรามาสี่หายกล่าวว่าพวกเราร่ำดื่มคนละหนึ่งหายเป็นการพิสูจน์หากยังยืนหยัดอยู่ได้ก็แปลเปลี่ยนเป็นแปดหายหิมเหนียวยีนิ่งเงียบงันอยู่ตลอดเวลาแต่ชิงหายสุรามาก่อนผู้อื่นเงยหน้าร่ำดื่มอย่างดุดันปริบตาก็หมดไปกว่าครึ่งดังนั้นการประลองดื่มสุราระหว่างสี่ชายชาติชาตรีจึงเริ่มขึ้นเหงเหลียงหวยเรียกหาจอกสุรามากองสุมอยู่เบื้องหน้ามากมายก่ายกองแล้วจัดการเทสุราจากไหร่ร่ำดื่มติดต่อกันไม่หยุดยั้งเป็นบุคลิกดื่มสุราอีกแบบหนึ่งเอาเอียงหัวก็ทระนงตนยิ่งใช้พลังนิ้วเจาะทะลวงไหสุราแตกเป็นรูใหญ่จนน้ำสุราฉีดพุ่งออกมามันเองก็ดื่มโดยมิพักผ่อนหอบหายใจสิมหลังยิ่งพิเศษพิสดารไปกว่าจัดไหสุราตั้งอยู่เบื้องหน้าพออ้าปากปรากฏสุราฉีดพุ่งออกจากไหเป็นลำยาวเพราะถูกกำลังภายในดึงดูดดื่มลงไปในท้องอย่างรวดเร็วกิมบอหม้อเนื่องจากมินิยมในรสสุราจึงออกจากห้องไปพักผ่อนเพียงลำพังแปะป่วยๆเห็นว่านางเป็นอิสตรีก็พลอยจากไปมีแต่จูฉิกฉิกนั่งเสื่องซึมเศร้าอยู่ร่วมด้วยสี่บุรุษวัยชะกันนี้ล้วนแต่มีความสามารถในการเชิงสุราถึงขั้นสุดยอดพริบตาเดียวก็ดื่มสุราหมดไปสี่หายเอาเอียงหัวจึงร้องสั่งสุรามาอีกหลังจากที่หมดสิ้นไปสี่หายเริ่มแบ่งปันกันดื่มอีกฝ่ายละหนึ่งหายยามนี้กริยาท่าทางของบุคคลทั้งสี่เริ่มไม่ถูกต้องแม้กระทั่งถ้อยคำคารมก็เริ่มเลอะเลือนวุ่นวายพรันเห็นซิมหลังผุดลุกขึ้นร้องดังๆว่าผู้แซ่หิมเอ้ยในวันนี้เป็นยามที่ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานสมใจที่สุดพลางส่งเสียงหัวร่อฮาฮาเรือนร่างก็อ่อนระทวยล้มฟุบลงมิขยับขยื่นเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยหิมเงียวยีเปล่งเสียงหัวร่อพลางกล่าวว่าล้มไปผู้หนึ่งแล้วเราต้องแสดงความยินดีต่อตัวเองสักคราพลางเงยหน้าดื่มสุราในไหอีกแต่พอวางไหสุราลงบนโต๊ะร่างกายของมันก็หายสาบสูญไปแล้วที่แท้มันนอนฟุบอยู่ใต้โต๊ะมิอาจตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาอีกเหงเหลียงหวยหัวร่อฮาฮาสองมือหยิบถ้วยสุรามากมายหลายใบร่ำดื่มอย่างไม่หยุดยั้งแต่แล้วเรือนร่างก็ล้มฟุบลงเอาเอียงหัวบังเกิดความปิติยินดีเป็นที่ยิ่งกล่าวว่าด้านวิชาฝีมือแม้ผิดแผกแตกต่างแต่เรื่องดื่มสุรานับว่าเรายอดเยี่ยมเป็นเอกะพลางถือไหสุราอยู่ในมือโซซัดโซเซออกจากห้องไปชั่วครู่ได้ยินเสียงแตกระเบิดเงาคนล้มฟุบดังโครมใหญ่ต่อจากนั้นไม่มีสำเนียงของอาวเอียงหัวดังขึ้นอีกจูฉิกฉิกเสมือนดังตื่นตะลึงจากความฝันนางในยามนี้มีสติอยู่เพียงลำพังจนมิทราบว่าจะกระทำอย่างไรพลันได้ยินสำเนียงอันแช่มชัดกังวานดังขึ้นว่าจูฉิกฉิกตระเตรียมติดตามข้าพเจ้าไป
กระแสเสียงนี้ขุนหูยิ่งกลับเป็นเสียงของชายในดวงใจสิมหลัง